มานพินกับ Channel Field ไทยใน YouTube ครับตรงนี้เส้น3153เข้าเมืองจันทบุรีครับข้างหน้าจะเข้าแล้วครับตรงนี้มีป้ายเล็กๆซ่อนอยู่ก๋วยเตี๋ยวหมูเหลียงพยาตรังครับก็เป็นเจ้าใหญ่ดังของที่นี่เดี๋ยวมาชมครับมีของฝากเพียบเลยครับการที่ร้านมีของฝากเพียบนี่แสดงว่าเป็นคนมาทานเยอะครับบรรยากาศในร้านนี้ปลายเปิดพิสดารนะครับแล้วก็นี่ครับสกายไม่มีดาราคนดังมากันเยอะมากก็มีลูกพระเจ้าตากครับนี่แบบแห้งครับเขาจะมีมะพร้าวมาด้วยมีเส้นเล็กไม่มีน้ำไม่มีเขาลืมผมยืมน้ำมาถ่ายด้วยเส้นเล็กน้ำเราส่งเสียใจไปกับความด้วยจะได้ยินไหมยังไม่มีใจผมนี่ของใครเนี่ยไม่รู้เอาอะไรได้แล้วก็เอาอะไรก็ได้ผมเอาอันนี้แล้วกันครับนี่คุณแม่ผมยืนถ่ายรูปไปครับก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพญาตรังจันทบุรีชิมดูครับรสจะออกปลาแล้มหวานหน่อยนี่อะไรเอาพริกป่นเฮ้ยไอตีกันแน่ใส่หลายอย่างนะปรุงรสเรียบร้อยแล้วครับรสจะออกปลาแล้มหวานนะต้องชิมก่อนถ้าคนชอบอ๋อถ้าเป็นแห้งก็จะมีน้ำซุปให้ด้วยนะครับนี่สั่งแห้งจะดีกว่ามีน้องหมาในร้านด้วยลองเส้นจันครับเส้นเล็กเส้นหนึบอร่อยดีครับทุกชิ้นเรื่อยๆครับแต่เนื้อเปื่อยเอ้ยเนื้อหมูอร่อยมีตับบางๆครับบอกว่าฐานแห้งน่าจะเวิร์กกว่านี้ดูที่นี่ใช้ผักบุ้งนะครับคอใหญ่ครับบะหมี่แห้งเนื้อครับเขามีมะปี๊ดให้ด้วยครับถ้าเวียดนามจะใช้เยอะมากครับในก๋วยเตี๋ยวนะก็เรียกกามควักนะหรือว่าส้มควักนี้จะมีเฉพาะแถวทางเมืองจันทร์นะครับทางเมืองไทยโอ้เป็นบะหมี่แบรนด์นะชอบครับหยอดน้ำตาลไปหน่อยเนาะเพราะเห็นว่าข้างล่างเขาใส่ซีอิ๊วดำมาด้วยนะเอ๊ะอันนี้เขาจะไม่ให้ผักบุ้งมานะจะเป็นผงอ้อ
ชิมนะครับอร่อยดีสั่งแห้งน่าจะดีกว่าดูนะเบิ้งไหมไม่หรอกกินน้อยแบบนี้มันต้องเตรียมไปนะเหนียวเลี้ยงอันนี้น้ำชาครับไม่ใช่แค่คุณก็ในส่วนก๋วยเตี๋ยวก็ถ้วยละ40บาทครับก็เป็นร้านคนจันทร์ชอบมาทานนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Free Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ